Glycemic Index หรือ GI คือค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอาหารชนิดนั้นๆสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วแค่ไหนซึ่งมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ายิ่งสูงก็จะยิ่งดูดซึมได้เร็วโดยแบ่งเป็นค่า GI ต่ำซึ่งอยู่ที่น้อยกว่า55ปานกลางอยู่ที่55ถึง70ส่วนค่า GI สูงอยู่ที่ระดับตั้งแต่70เป็นต้นไปค่ะอาหารที่มีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์สูงนะคะร่างกายจะย่อยและดูดซึมได้เร็วค่ะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วจนร่างกายต้องหลั่งอินซูลินออกมามากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้หิวเร็วกว่าปกติค่ะขณะที่อาหารที่มีค่า GI ต่ำให้ผลในทางตรงกันข้ามและจากงานวิจัยนะคะพบว่าถ้าหากเรารับประทานอาหารที่ค่า GI ต่ำเป็นเวลานานก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยค่ะมาร่วมก้าวทัน Thailand 4.0 ไปกับSTEMวรคำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ